สดีปีใหม่แล้ว inbox เข้ามาเยอะมากเรียกได้ว่า inbox แทบแตกเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมขาเนื่องจากแหมอย่างที่เรารู้ดีกันนะครับว่าตอนนี้มันใกล้จะสิ้นปีแล้วซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีแพลนจะไปเที่ยวบ้างมีแพลนจะไปเดทกับผัวต่างประเทศบ้างหรือมีแพลนจะไปเค้าดาวบ้างซึ่งหลายๆคนเนี่ยคงคิดไม่รู้จะไปเค้าดาวที่ไหนดีฮ่องกงก็น่าไปมาเก๊าก็น่าไปญี่ปุ่นก็น่าไปออสเตรเลียก็น่าไปน่าไปทุกที่เลยคุณผู้ชมขา USA ก็น่าไปโอ้หลายๆคนใน inbox เข้ามาเยอะมากจริงๆจึงจำเป็นจะต้องมาแต่งลุคนี้ให้ดูแบบฉ่ำๆนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราก็มีงานเค้าดาวเหมือนกันอย่างเช่นตามเซ็นทรัลเวิลด์ทุกปีต้องบอกว่าดูถ่ายทอดสดทุกปีตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาหน่อยพ่อแม่ไม่ค่อยห่วงเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปงานเค้าดาวตามเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งมันก็เป็นงานที่เก๋มากคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าหลายๆคนคงมีโอกาสได้ไปมาทุกปีแต่ละปีต้องบอกว่ามีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะซึ่งจะบอกว่าไอ้แขกก็ต้องไปแน่นอนแม่อีดอกทองจะไปไหนไกลทุกวันนี้จะไปไหนยังต้องขึ้นรถเมล์เลยแม่อีดอกทองไม่ต้องฝันไกลไปถึงเมืองนอกนี่เค้าดาวที่ประเทศไทยนี่อ่ะในเมื่อเพจจื้อป่านะครับเป็นเพจประเด็นความงามอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะจะแต่งหน้าไปเค้าดาวยังไงดีถึงจะได้แบบผู้ชายแบบจุกๆนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะถ้าจะไม่ผิดเหมือนพูดถึงคุชชั่นตัวนี้หลายครั้งมากนะคะอันนี้เป็นของอลิเซ่ค่ะต้องบอกว่าเป็นคุชชั่นที่เนื้อบางแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นผิวดีเหมาะกับการที่จะไปเค้าดาวเพราะว่าตอนเค้าดาวเหงื่อจะต้องแตกอีดอกทองถ้าแบบใช้อะไรที่มันหนาๆเนี่ยร้อนไตห่าก็ใช้คอนซีลเลอร์นะครับปกปิดริ้วรอยต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำเกลียดจากนั้นก็ลงด้วยแป้งค่ะอันนี้เป็นแป้งของลาน่านะคะต้องบอกว่าเขามี2 สีค่ะเบอร์1แล้วก็เบอร์2เอเคเซเบอร์2นะคะต้องบอกว่าชอบเนื้อแป้งมากเพราะว่าเนื้อแป้งเขาว่าทำท่าจะบางเบาแต่ว่ามันต้องบอกว่าให้ความปกปิดมากดูสิเห็นป่ะอีดอกปกปิดเหลือเกินอีดอกไม่น่าเชื่อนะคะที่สำคัญเนี่ยถ้าอยากให้มันดูมีความเป็นผิวนะคะแนะนำให้ใช้คู่กับแปรงค่ะเพราะว่าแปรงจะช่วยเกลี่ยแป้งให้ดูเนียนมากขึ้นค่ะจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการแต่งตาเลยค่ะได้ข่าวว่าเซ็นทรัลปีนี้นะคะเขาจะจัดงานเป็นธีมอวกาศเนี่ยก็เลยอยากได้ดวงตาที่มันดูมีความแบบว่าอวกาศมีความกาแล็กซี่ต่างๆนะคะด้วยการคัดเบ้าด้วยสีน้ำเงินเข้มบริเวณหางตาค่ะแล้วก็เพิ่มมิติด้วยสีชมพูบริเวณหัวตาค่ะเพิ่มความฉ่ำมากกว่าเดิมนะคะด้วยสีชมพูเข้มบริเวณกลางตาและเพิ่มมิติมากขึ้นด้วยสีดำบริเวณหัวตาและหางตาให้ดูมีมิติที่แบบว่าลึกดำซ้ำซ้อนเพิ่มความวิงวอนให้กับดวงตานะคะด้วยการเติมกลิตเตอร์ค่ะอันนี้เป็นแบบผงนะคะจึงจำเป็นจะต้องใช้กาวสำหรับกลิตเตอร์โดยตรงในการเชื่อมให้มันติดระหว่างผิวหนังของเรานะคะแล้วก็ฟาดหัวตาฉ่ำๆด้วยไฮไลท์สีขาวนะคะในระหว่างที่เราให้กลิตเตอร์แห้งนะคะแนะนำให้มาเขียนคิ้วต่อค่ะโดยการเพิ่มสีชมพูไปบริเวณคิ้วนะครับเพราะว่าต้องการคิ้วที่มันหวานมากขึ้นนะคะเนื่องจากเวลานับเขาดาวเนี่ยผู้ชายจะได้วิ่งมาขอเบอร์อีดอกเพราะว่าหล่อนคิ้วหวานนะคะแล้วก็ตามด้วยการปัดบอนเซอร์แบบฉ่ำๆค่ะถ้ารู้สึกว่ามันเลอะนะคะก็ใช้แป้งลานาตัวเดิมนะคะในการเก็บรายละเอียดบริเวณใต้ตาล่างค่ะเห็นไหมคือแป้งมันมีความปกปิดมากนะคะก็สามารถเก็บรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการปัดแก้มค่ะแล้วก็ปัดไฮไลท์แบบฉ่ำๆนะคะวันนี้ใช้ไฮไลท์สีฟ้าค่ะแล้วก็ใช้ลิปอันเดิมค่ะปีใหม่เขาไม่ค่อยมีกระตังเนี่ยก็ไม่ต้องไปไหนไกลคุณผู้ชมขาเมืองไทยแล้วก็มีเขาดาวเหมือนกันอย่างเช่นตามหน้าเซ็นทรัลเวิลด์อะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเพราะว่าปกติในตามเซ็นทรัลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะจัดงานเขาดาวไงอีดอกก็ไปตามเซ็นทรัลเอาก็อย่าลืมแต่งหน้าฉ่ำๆแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาฝากกันด้วยนะคะว่าตอนเขาดาวเนี่ยคุณแต่งหน้าไปยังไงกันนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านค่ะแล้วไปเจอกันที่เซ็นทรัลนะคะเพียงแค่นี้นะคะก็จะได้ลุคแบบว่าฉ่ำมงหยานะคะไปเขาดาวแบบหวานๆนะคะไม่หวานแล้วมั้งอีดอกทองนะคะก็นั่นแหละวันนี้ใช้อะไรแต่งหน้าบ้างอะไรยังไงเนี่ยจะเขียนรายละเอียดการสั่งซื้อหรือว่าช่องทางการติดต่อต่างๆของแบรนด์ต่างๆเนี่ยไว้บริเวณหัวคลิปนะคะดูเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และใครที่ดูผ่าน YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะโอ้ยและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยล่ะเดี๋ยวจะพลาดมือบุญบาปแป้งอันนี้เนียนมาก